คนก็มีเครื่องสำอางจะมารีวิวอีกแล้วใช่วันนี้มินพูดกี่ชิ้น1 2 3 4 5 6 7 8ชิ้นโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่ามีอะไรกันบ้างใช่ก็คือของที่เราได้มาในวันนี้อันนี้ก็คือน้องฟิวอะแบบไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ฟิวเจอจากแอปส้มนะคะแล้วก็แบบเฮ้ยราคาไม่แพงอีกแล้วก็เลยลองมาสั่งแล้วก็รีวิวให้ดูกันว่าคุณภาพเนี่ยเป็นยังไงอ่ะโอเคงั้นน้องฟิวขอเลือกก่อนได้ไหมพูดมาขนาดนี้เลือกเถอะใช่อ่ะเอาเป็นอันนี้ละกันนะคะอันแรกเป็นแบ็คนาน่าชิคสติ๊กโอเคงั้นขอใช้คู่กับตัวพับจิ๋วที่สั่งมาด้วยเลยละกันอันนี้5บาททุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข้างในเป็นยังไงจุ๊ยนี่อันนี้ก็คือเป็นพับที่ฟิล์มสั่งมาด้วยเหมือนกันก็ขอใช้คู่กันไปเลยอันนี้นะคะเป็น403นะคะทุกคนอ่ะเปิดดูแต่แท่งมันแบบเฮ้ยอย่าเปิดอีกมีหลายชั้นงัดขึ้นมาว้าวสีเป็นไงสีเป็นไงน่ารักมากเฮ้ยนี่ทุกคนอันนี้คือมันเป็นคล้ายๆลิปนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นตัวบัตรทาแก้มนะคะทุกคนจะลองเทสว้าวอุ้ยสวยอ่ะสวยอ่ะเนื้อมันฉ่ำมากเลยทุกคนเหมือนลิปเลยอ่ะดูดิไม่รู้ว่าทาตรงอื่นได้ไหมแต่ว่ามันน่ารักดีนะอ่ะลองใช้นูเกียให้อ่ะเบนๆอุ้ยเบนง่ายนะฟิลนะขอบๆใช่เนื้อมันแบบช้ำๆเอ้ยดีดีนี่งามันจะแบบออกแนวส้มๆชมพูชมพูนะคะทุกคนสีพีป่ะเออใช่ใช่ใช่เออมาฟิลลองเลยเฮ้ยแต่แก้มที่ทาอยู่ก็คือชมพูแล้วนะเราต้องลงแก้มใครทุกคนงั้นเดี๋ยวเราขอเบิกตัวช่วยพิเศษนะคะแม่เดือนไม่แดงอันนี้ก็คือปื้ดนึงได้เลยอ่ะทาไปได้เลยเย้ตบมือตบมือเย้ดูแบบนั้นไม่เคยพอใจอย่าทำหน้าเหี่ยวนะตึงแล้วกันนึงนี่นี่ต้องล็อกขนาดนี้เลยอ่ะน่ารักเหมือนกับมา18ครั้งโอ้โหชมพูเวอร์พ่อบอกว่าตีนกาขึ้นเต็มเลย18ไม่ได้ตีนกาขึ้นเต็มเลย18ไม่ได้โอ้มันเกี่ยง่ายไงก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าเออมันเกี่ยง่ายเนี่ยตัวพับเราก็คือเนี่ยพอดีนิ้วด้วยทุกคนเวลาใช้ก็เนี่ยได้ยังเด็กเพชรหน้าตาตึงว่ะดูดีไม่ค่อยพอใจอ่ะน่ารักก้าอ้าวเพื่อเราจะได้แบบเอ้ยน่ารักเงินมาได้ค่ะดูสายตาแม่ดิได้ได้นี่ไงความต่างก็คือแม่ก็มองกับสีชมพูเหมือนกันปกติแม่จะไม่ใช้สีนี้แม่จะส้มๆหน่อยเนี่ยเราคิดว่าเท่าปากตาก็ได้นะพอก่อนเดี๋ยวแม่พอก่อนโอเคงั้นขอบคุณค่ะแขกรับเชิญขอบคุณค่ะผ่านใช่ไหมผ่านไปเลยชิ้นต่อไปนะคะขอเบิกตัวเป็นนี่เลยคือเป็นบัชออนทุกคนกากาโช402โอเคอันนี้ก็คือเลือกสิ่งนี้มาเพราะว่าสีมันแปลกดีแพ็กเกจคือน่ารักมากสีชมพูหวานแววแล้วก็ข้างในเนี่ยจะเห็นเป็นรูปหัวใจแล้วก็สกินไลน์ตัวแพ็กเกจแบบนี้เฮ้ยทาแก้มอีกแล้วรอบนี้แก้มใครแก้มพอดีไหมว้าวน่ารักเวอร์ไหนยังไงเหล่าหน่อยก็คือเห็นป่าวว่าสีมันแบบว่า2สีมีฟ้ากับชมพูในด้านหลังมาสวอทที่มือดูก่อนเลยอ่ะน้องฟิวขอญาตินี้เลยแล้วกันนะฮะปึ๊บไม่นี่เราจะต้องถูสีข้างบนก่อนนี่นี่อย่างงี้ไม่ได้ฝามากนะมันก็ออกขาวๆป่ะแล้วก็สีชมพูเป็นประมาณนี้สองสีมามันน่าจะเป็นได้ทั้งบัตรแล้วก็อายแชโดว์ไม่ใช่เดี๋ยวทำเองอะไรก็ฟิวจะเบื่ออย่านะอย่าทำเองเอ้ยลืมเห็นสีวะแป๊บนึงหรือฟิวต้องทาให้แต่ว่าสีมันสวยอยู่นะเอาดีๆนะมาทำไมมีฟ้าติดมาด้วยเอ้ยแล้วหลับตาดีๆความหน้าตึงอีกแล้วนะเฮ้ยทุกคนได้อยู่นะแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้เห็นชัดมากเพราะพี่ฟิล์มทาตาส้มอยู่แล้วพี่ตาชมพูมาแล้วทุกคนดูสองข้างข้างนี้ยังไม่ได้ทาข้างนี้ทาแล้วข้างนี้มันจะดูแบบละมุนกว่านะข้างนี้ทาอ่ะสีมันจะซอฟลงป่ะใช่ไหม
เอาให้เหมือนกันนะ2ข้างอ่ะพอคลิปนี้มันแบบว่าลีกเยอะกว่าจะจบเออสวยจริงป่ะเนี่ยจริงหลับตาหลับตาโดนวิวหลอกมากเนี่ยนี่ดูทุกคนว่าไงนี่ยังคือยังไม่ได้ส่องกระจกอ่ะเนี่ยสวยอ่ะให้ทุกคนดูน้องฟิวไม่แกงอยู่แล้วจริงก็เป็นน้องฟิวนั่นแหละเลยแกงขนาดแม่ยังสวยกับแม่ฟิวยังแกล้งอ่ะสีมันก็ดับดับนะใช่สีมันแบบมันไม่ได้ขนาดนะจ้าสีมันแบบเราบุญตุนใจแต่ว่าถ้าใครชอบฟิลแบบว่าน่ารักสีกับแพ็กเกจแบบเอออย่างเงี้ยก็น่าสนใจนะเพราะราคาไม่แพงใช่แต่เราฟิลว่าถ้าสองสีเนี้ยผสมกันนะมันจะแบบละมุนกว่านี้ออกม่วงแน่เลยใช่อันนี้ก็คือเป็นสองชิ้นแรกที่เรารีวิวไปต่อไปเป็นแท่งนี้ค่ะคืออะไรมีสอเขียนตาตอนนี้นะคะที่เราถ่ายเดี๋ยวเป็นหน้าฝนก็อาจจะมีเสียงฝนนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกอยู่ใช่เฮ้ยอ๋ออันนี้เห็นยูเขียนแบบเปลือกตาข้างในปะเขียนข้างนอกก็ได้เอออ่ะเดี๋ยวขอลองเป็นคุกกี้สติ๊กลิควิดอายไลเนอร์ราคาแท่งนี้ก็หลักสิบทุกคนเดี๋ยวฟิลเปิดราคาให้ในระหว่างที่ฟิลจะลองเขียนเองใช่ไหมเดี๋ยวลองสวอตให้ดูก่อนนะคะว่าเป็นไงโอ้สีมันติดใช่ไหมติดเข้มเลยนะงั้นน่าสนใจแท่งนี้ฟิล์มได้มาในราคา12 หลักเนี่ยทุกคนดูมันแบบมันก็เข้มนะเนี่ยเกียร์ก็เกียร์ได้นะคะทุกคนทำดอลลี่อายได้นะกำลังใจแล้วครับจังหวะนี้มันเขียนยากไงเพราะว่ามันไม่มีกระจกอันนี้ดูสองข้างนะคะข้างนี้คือข้างที่เขียนนะคะทุกคนข้างนี้ไม่ได้เขียนก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวให้ฟิวเขียนให้อีกข้างนึงมาเอามาเอาให้เหมือนกันนะได้เหมือนกันปะข้างนี้เนี่ยเก็บรายละเอียดเถอะคือฟิวมองในโทรศัพท์มันเขียนยากเอาดีๆนะเขียนไม่เลยจบอย่ายิ้มอย่ายิ้มไม่เท่ากันเลยวิ่งท่องน้ำก่อนได้ไหมแต่ข้างนี้น้องพี่เขียนเองสวยบอกเลยแต่ข้างนี้มันแบบโอเคมาเขียนใหม่อย่านะคะลืมตามองบนเอ้ยห่วยใช่ไหมเนี่ยไม่เท่ากันหรอกแต่ว่าก็ได้อยู่นะคะทุกคนอะไรข้างนี้สวยไม่รู้ทำไมฟิลไม่เท่ากันแต่ได้อยู่ได้อยู่อย่างฟิลเขียนเองนะถ้าเขียนให้ตัวเองสวยก็ให้คนอื่นนะโกรธมากลบใหม่จบมาด้วยโอ้โหยาวเวอร์เส้นเดียวอย่างนี้เลยใช่ก็คือเสร็จแล้วนะคะของน้องฟิวไม่เห็นด้วยเพราะว่าหน้ามาบังเอ้ยแต่ฟิลว่าสีมันเป็นสีน้ำตาลเข้มใช่ป่ะแล้วก็มันเป็นฟิลแบบดินสอแล้วสีมันติดทนกว่าที่คิดนะปกติคือแบบมันไม่ค่อยติดอ่ะใช่อันนี้คือแบบหูติดแบบดีอยู่นะไม่รู้ว่าจะแบบว่าเขียนเป็นอินไลเนอร์ได้ไหมเขียนข้างในอ่ะน่าจะได้นะฟิลว่าเออแต่ว่าได้อยู่ต่อไปนะคะก็จะเป็นพาวเดอร์คุชชั่นอันนี้ฟิลเอามาเป็นเบอร์401แพ็คเกจน่ารักนะของพี่สาวจีนะคะพี่สาวจีนอีกแล้วนี่ไงเรียกแบบน่ารักพี่สาวจีนโอเคเดี๋ยวขึ้นเปิดราคาให้เฮ้ยราคาอยู่ที่65 บาทฟิล์มเลือกมาเป็นสีขาวชมพูมานะคะดูแพ็คเกจน่ารักไหม65 บาทแต่ว่าราคาเต็มอยู่ที่129นะใช่มันลดข้างหลัง401 Colors Cool ใช่นี้เลือกมาเป็นสีขาวอมชมพูก็คือเผื่อน้องฟิลใช้เพราะฟิล์มอะขาวอมเหลืองอ่ะโอเคมางั้นฟิลต้องใช้ขาวแห้งมากเลยอะมาเดี๋ยวฟิลแกก่อนราคาหลัก10นะจริงๆว้ายนี่แต่ว่าเดี๋ยวเรายังไม่ลอกฟิล์มกระจกตรงนี้ให้นะเดี๋ยวมันสะท้อนอุ้ยน่ารักอ่ะฟิล์มถือก่อนเดี๋ยวฟิล์มดูพับน่ารักมากทุกคนพับเป็นแบบนี้ใช่แล้วก็เปิดข้างในมาเขาก็จะมีซิลให้แบบนี้ดูไม่กองแกงนะใช่หุยเดี๋ยวแกะซิลก่อนทำเป็นเล่นนี่สีนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลองตบลงหลังมือให้ดูตรงไหนละกันเอ้ยว่ามันจะปกปิดไหมใช่โอ้โหนี่นิดเดียวนะอันนี้คือจะเป็นสีขาวอมชมพูอันนี้ก็คือตบโอ้ยเป็นไงฉ่ำนะ
ต่ว่าขาวปะไม่คือแบบสีผิวเราไงเราต้องเลือกแบบถูกเบอร์อะไรอย่างนี้หรือว่าจริงๆอ่ะเราต้องเอาขาวอมเหลืองอันนี้ฟิล์มเลือกเป็นขาวอมชมพูมาเพราะว่าไม่มั่นใจว่าเอ้ยฟิล์มยังสีผิวนั้นอยู่หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราฟิล์มเราทำแบบตบหน้าให้ดูมาเพื่อคนดูอ่ะครึ่งนี้แล้วกันเอ้ยได้นะพี่ว่ามันก็ไม่ได้เทาเหมือนตรงหลังมือเพราะหลังมืออ่ะสีแขนเรามันจะเข้มกว่าหน้าอยู่แล้วไอ้ยะนี่คือปกปิดอยู่ปะคือเนื้อปะเนี่ยขอดูเนื้อใกล้เงานะก็ไม่ต่างจากสีผิวน้องฟิวเท่าไหร่เพราะว่าสีผิวน้องฟิวมันก็ขาวอยู่แล้วแต่ฟิวมันขาวอมชมพูโอเคเดี๋ยวเที่ยวอันนี้คือข้างที่ใช้คุชชั่นนะคะกับอีกข้างที่ไม่ได้ใช้ใช่คือถ้าสังเกตอะเมื่อกี้น้องฟิวดูแล้วคือข้างเนี้ยมันจะเงากว่านะคะทุกคนสีผิวก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากปกปิดก็แบบไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันตัวเนื้อผิวอะดูอันนี้มันแบบจะไม่ได้เงาอันนี้แบบเงาวิ่งอันนี้จะแอบเบอร์ลุคขุ่นขนอยู่นิดนึงนะใช่อันนี้เลย powder cushion color school bear 401นะคะขาวอมชมพูแล้วหน้าหนูจะไม่เท่ากันยันจบคลิปเลยใช่ไหมคืออ้าวเขาเรียกว่ารีวิวโอเคค่ะงั้นก็ปล่อยหน้าอย่างนี้แหละโอเคอันนี้ก็คือราคาไม่แพงทุกคน65บาทใช่ไหมที่ฟิล์มพูดไปใช่ต่อไปอันนี้ก็จะเป็นนี่เขาเรียกว่ามาสคาร่านะคะเป็นเจลมาสคาร่าอันนี้คือฟิล์มกดสั่งอันเดียวแต่ได้มา2อันเฉยเลยเขาน่าจะแถบแล้วอันนี้คือเป็นสีใสนะคะทุกคนใช่ไม่รู้ว่ามันช่วยบำรุงอะไรเดี๋ยวเราเซิร์ชให้ดูนะคะฟิล์มเห็นว่าราคามันไม่แพงนั่นแหละนี่คือแพ็กเกจเขามันจะเป็นแบบสีฟ้าอย่างนี้เลยนะ18บาท18บาทใช่เขาบอกว่าปัดขนตาคิ้วเก็บไรผมเออนี่ไงเดี๋ยวเอามาลองเก็บไรผมพี่ด้วยได้ปัดขนตาให้มันแบบกิบขึ้นขนตางอนอะไรเงี้ยลองดูซิฟิวทำเดี๋ยวพี่ทำเองเลยก็คือตอนนี้ไม่มีใครไว้ใจใครแล้วนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูเนื้อก่อนเนื้อเป็นเจลใสๆอุ้ยขึ้นมาก็เป็นนี้เลยใช่ก็จะมีตรงปลายใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองตรงขนตามองออกปะเขาบอกมันจะแบบเด้งขึ้นเด้งไหมพี่ก็แยกไม่ออกแล้วเหมือนกันแต่มันก็ดูเงาๆนะถ้าแบบว่าเรายังไม่ได้แบบว่าใช้มาสคาร่าตัวอื่นอ่ะอุ้ยเราต้องลองทุกคนแต่ว่าแปรงเขาใหญ่ไปหน่อยแต่ว่ามันดูชุ่มชื้นฉ่ำๆอยู่เหมือนกันนะพี่ฟิล์มลองเก็บไรผมไหมน่าเออนี่น้องฟิล์มว่าเก็บไรผมอ่ะมันน่าจะดีกว่าดูเก็บฝั่งนี้เก็บฝั่งนี้หน่อยเก็บฝั่งนี้หน่อยเออเก็บข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าไอ้นี่ไงตรงพวกกลางหัวอะไรเงี้ยที่มันเด่นอุ้ยงั้นถ้าเก็บกลางหัวของน้องฟิวน่าจะดีกว่าเดี๋ยวฟิวเก็บให้ดูอันนี้นะคะทุกคนก่อนปัดเอ้ยมันเป็นอารมณ์แบบเจลเอ้ยมันเริ่มลงฟิวต้องปัดแรงๆหน่อยมาจริงๆเราใช้นิ้วเกี่ยก็ได้เอ้ยแท่งนี้18บาทเฮ้ยดีผมไปชิโดชิเดแล้วไม่รู้เล็งก่อนมันขอเล็งก่อนหลังก็แอบขำตาฟิวตอนนี้มากอุ้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันมีหลายสีนะทุกคนมีทั้งหมดเจ็ดสีมีชมพูเขียวน้ำเงินม่วงส้มเหลืองแดงเรียบร้อยเขาบอกว่าสามารถจัดทรงแล้วก็ทำให้ขนตางอนได้อะไรเงี้ยโอเคต่อไปอันนี้เป็นสเปรย์คล้ายๆของคลิปที่เราได้มารีวิวแต่อันเนี้ยเขาเป็นวอชชิ่งฟรีแฮร์สเปรย์อันนี้นะคะคือข้างหน้าเขามีรูปพีด้วยทุกคนอันนี้เดี๋ยวฟิล์มเปิดราคาแล้วก็ดูสรรพคุณให้นะจ๊ะจ้าว่าเท่าไรชึบรอบนี้ไม่มีใครเทน้องฟิล์มเทสเองค่ะไม่เป็นไรขย่าก่อนอันนี้ฟิล์มจำได้ว่ามัน48บาทเท่ากับคลิปที่แล้วนะคะที่เป็นกระป๋องออกเขียวๆอันนี้เขาบอกว่าเป็นสเปรย์สระผมแห้งได้แชมพูขจัดความมันกลิ่นพีชเห็นแม่บอกแล้วก็คือราคาไม่แพงเหมือนกันก็คือเนี่ยของทั้งหมดในคลิปเนี้ยทั้งหมดประมาณ265บาทรวมส่ง What? แต่ว่าอันนี้จริงฟิล์มสั่งมาเดียวเขาส่งมาให้2อันแต่ว่ารวมแล้ว265บาทอุ้ยแต่ว่าผมกับฟิล์มไม่มันไม่เป็นไรหรอกมันเป็นไดแชมพูก็คือสระผมแห้งอารมณ์เหมือนเวลาเราไอ้นี่ไงใช้แชมพูให้หมาแมวอ่ะ เราสระแห้งไงอันนึงแต่กลิ่นมันเหมือนเดิมเลยนะกลิ่นเหมือนอันเก่าเลยนะงั้นอันก่อนก็ของพีทแหละดมกลิ่นเหมือนเดิมเอ้ยแต่หอมกว่าเดิมนะไหวไหมเนี่ยมา เป็นไง
โหอ๋อพอจับแล้วผมมันจะมีความแห้งกว่าเดิมแต่ว่ามันก็ดูนุ่มนิ่มขึ้นนะแต่กลิ่นก็หอม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 อารมณ์แบบไปเรียนมหาลัยอย่างฟิล์มอ่ะเดินตึกอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะมันร้อนอันนี้คนพกติดกระเป๋าไว้ผมมันปุ๊บฉีดเลยก็เป็นไดร์แชมพูทำให้ผมแบบมันแห้งเหมือนเดิมไม่มันนะคะใช่ถือว่าโอเคทุกคนอ่ะโอเคเหลืออะไรอีกไหมหมดแล้วหมดแล้วนี่คือของรอบเนี้ยอาจจะแบบไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่าราคาไม่แพงหมดเนี่ย200กว่าบาทไม่เกิน300ใช่ก็คือของที่น้องฟิลชอบอ่ะชอบสองอย่างเป็นที่เขียนตากับแก้มใช่แล้วบัตรออนใดๆโอเคส่วนฟิล์มอันเนี้ยลูกผมเยอะก็คือควรใช้นะคะปัดขนตาก็ได้ปัดคิ้วได้แล้วก็เก็บผมได้ใช่ก็ถ้าใครแบบดูด้วนไหนไว้แล้วแบบมาดูรีวิวแล้วชอบก็ลองไปหาดูแล้วกันนะคะทุกคนใช่ราคาหลัก10จริงๆใช่แล้วก็คลิปหน้านะคะเพื่อนๆอยากให้พวกเรานะคะรีวิวอะไรอีกก็ไปไม่ได้เลยใช่เดี๋ยวเพื่อนจะไปหามานะคะแล้วก็มารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันอีกงั้นสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย